ันนี้เราไปส่งต้นที่ชัยภูมินะคะของสองรถสองรอบนะคะสองรอบอันนี้ก็เลื่อนลำดับมาแทนคนที่จ่ายไม่ครบนะคะจ่ายไม่ครบครบปีแล้วแต่ยังจ่ายเงินไม่ครบคิวของท่านจะไม่ถูกจัดที่จะนำส่งนะคะเพราะว่าคุณจ่ายเงินไม่ครบครบเราก็จัดนำส่งไม่ได้นะคะเราจัดนำส่งให้ไม่ได้แล้วคนที่อยู่คิวหลังคุณก็ต้องเลื่อนขึ้นมาแทนที่เพราะว่าเขาพร้อมแล้วเขาจ่ายเงินครบแล้วเมื่อก่อนนะคะอีกก็ให้เขาคอยเพื่อที่คนที่อยู่ในคิวจ่ายเงินให้ครบแล้วมาเอาไปแต่นี่ความรู้สึกก็คือความไม่รับผิดชอบมันไม่แฟร์นะคะมันไม่แฟร์กับคนที่เขาจ่ายเงินครบแล้วกติกาเรามีอยู่ว่าผ่อน6เดือนนะคะไม่ใช่ผ่อน2ปีไม่ใช่ผ่อน1ปีนะคะแล้วก็ไม่ใช่ผ่อนนิดนึงแล้วมาจ่ายทั้งหมดตอนมารับต้นก็ไม่ได้นะคะคุณต้องเข้าใจว่ากติกาที่เรามีไว้เพื่อระเบียบในการจัดการนะคะเพื่อง่ายคนหนึ่งทำงานคนเดียวกับอีกคนหนึ่งเป็นร้อยเพราะนั้นก็ต้องช่วยกันเนาะทีนี้อันนี้คือต้นนะคะฝากเลี้ยง1ปีแต่เป็นต้นของคนที่ฝากเลี้ยงมาแล้วนะคะเข้า2ปีแล้วนะคะจ่ายเงินไม่ครบถึงคิวจะมาเอาถึงวันที่จะมาเอาจะมาจ่ายแล้วก็มาเอาต้นไม่ได้นะคะที่จะให้คุณไปต่อคิวใหม่เพราะว่าคุณจะไม่อยู่ในคิวของการส่งต้นนะคะคิวของการส่งต้นจะอยู่ที่คนที่จ่ายครบแล้วก็มายืนเข้าคิวรอส่งนะคะคือกติกามีอยู่ว่าให้ผ่อนได้6เดือนนะคะให้ผ่อนได้6เดือนพอผ่อนเสร็จคุณก็จะไปอยู่ในคิวรอส่งนะคะรอส่งคราวนี้เราคุณมาอยู่ในคิวที่รอส่งเมื่อถึงฤดูการส่งเราก็จะส่งตามลำดับ1 2 3 4 5ใครผ่อนเสร็จก่อนก็จะได้ไปก่อนแต่ทีนี้คนที่ผ่อนไม่จบนะคะผ่อนไม่จบผ่อนไม่เสร็จนะคะแล้วถึงเวลาจะมาเอาต้นเลยให้ไปไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณเราไม่ได้จัดคิวคุณไว้นะคะเราก็ไม่พร้อมที่จะส่งให้คุณพอถึงปุ๊บผมถึงคิวที่จะรับต้นหรือยังคุณต้องถามว่าคุณผ่อนหมดหรือยังถ้าคุณผ่อนยังไม่หมดคิวคุณยังไม่เกิดนะคะคุณก็อยู่กองอยู่รวมกันกับกลุ่มที่ยังจ่ายเงินไม่ครบนะคะเมื่อคุณกองอยู่ในกลุ่มที่จ่ายเงินไม่ครบคุณก็มาเอาต้นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องจัดการตัวเองให้เสร็จให้เร็วตามกติกาก็คือผ่อนให้หมดภายใน6เดือนดูต้นสิคะสวยงามสูงขนาดนี้นะคะแล้วก็นะคะมันจะต้องเป็นของคนอื่นไปสมมติว่าคิวนี้เป็นคิวของคุณแต่คุณยังจ่ายเงินไม่ครบเพราะนั้นคนที่เขาจ่ายครบเขาอยู่ข้างหลังคุณเขาก็ต้องแซงคิวขึ้นไปข้างหน้าเพราะเขาพร้อมแล้วเขาจ่ายเงินครบแล้วเขาก็พร้อมที่จะเอาต้นไปนะคะทีนี้ถ้าคุณจ่ายเงินยังไม่ครบคุณก็ยืนอยู่ที่เดิมจนกว่าคุณจะจ่ายเงินครบเขาถึงจะเลื่อนคุณให้ไปอยู่นะคะหรือเอาไปต่อแถวกับคนที่จ่ายเงินครบแล้วนะคะเมื่อคุณจ่ายเงินยังไม่ครบนะคะคุณจะถูกเลื่อนลงนะคะคุณจะถูกกองไว้นะคะในกลุ่มที่ได้รับฝากเลี้ยงแต่นะคะแต่ไม่สามารถจัดส่งได้ทีนี้ต้นมันมีจำนวนจำกัดคนที่อยู่คิวนะสมมุติว่ามีอยู่ 2,000 ต้นคนที่อยู่นอกคิวที่เขาจองสำหรับปีต่อไปแต่เขาจ่ายเงินครบหมดแล้วเขาก็จะเข้ามาอยู่ในคิวและรับต้นไปส่วนของคุณที่อยู่ในคิว 2,000 ต้นนี้ที่จะส่งคุณก็ตกคิวไปคุณอาจจะต้องไปอยู่ล็อตใหม่แต่บอกนะคะว่าคุณไม่สามารถรับเงินคืนได้เพราะเราได้ทำการจัดการไปแล้วนะคะปลูกไปแล้วและเตรียมไปแล้วเพราะนั้นจะไม่มีการแก้ไขใดๆทั้งสิ้นนะคะกติกามันมีนะคะกติกามีสัญญามีนะคะอย่าแหกกฎนะคะมันจะทำให้คนทำงานด้วยกันลำบากนะคะอันนี้ก็ฝากด้วยนะคะทีนี้คุณมาดูต้นคุณฝากเลี้ยงนะคะคุณฝากเลี้ยง1ปีคุณได้ไซส์ขนาดนี้นี่คือไซส์ 5,000 นะคะที่เราจำหน่ายกันอยู่แต่คุณได้ไปในราคาฝากเลี้ยงของรุ่นนี้นะคะคือ 2,000 บาท 2,000 บาทที่คุณจ่ายมาแล้วเราเลี้ยงให้นะคะถ้ากับบางคนนะคะต้นเล็กเท่านิ้วก้อยนะคะจ่ายเงิน 2,000 บาทแต่คุณจ่ายเงิน 2,000 คุณได้ต้นไซส์ขนาดนี้ไซส์ขนาดนี้นะคะถามว่าคุ้มค่าไหมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการจัดการของคุณจะต้องถูกต้องน้องเกมสูงเท่าไหร่ลูก182ลงมายืนดิใครสูงกว่ากันอันนี้เด็กสูง182นะคะเอาต้นลงมาชุดหนึ่งลูกอันนี้ดูความสูงยืนนะคะยืนนะคะ
นี่น้องเกมสูง182ดูไซส์นะคะน้องเกมสูง182อันนี้สูงกว่าน้องเกมไหมสูงกว่าเยอะไหมครับเอายืดมือไปอีกเลยสุดเลยนะคะสุดเลยนะคะนี่นะคะสูงขนาดนี้เลยนะคะโอเคทีนี้ดูความใหญ่ของกบเต็มถุงนะคะเต็มถุงดูความแข็งแรงนะคะน้องเกมเอามือมาโอบสิลูกมาโอบทางฝั่งนู้นสิครับฝั่งนู้นเห็นไหมคะนะคะเห็นไหมคะมือน้องเกมใหญ่ไหมต้นก็ใหญ่นะคะแข็งแรงนะคะไม่ต้องกลัวเพราะรุ่นนี้เผลอๆคุณลงแค่ปีเดียวนะคะคุณจะได้ผลผลิตด้วยซ้ำไปมันอยู่ที่คุณดูแลนะคะเอาไว้ที่เดิมลูกป้าไม่เอาไว้ เอาไว้ที่เดิมครับนะคะอันนี้นะคะฝากด้วยนะคะทุกท่านนะคะท่านที่สนใจนะคะติดต่อเรามาได้ที่0955454028นะคะคุณจะต้องเข้าคิวนะคะระบบจะต้องรันไปตามที่ตกลงกันไว้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะฝากเลี้ยง6เดือนนะคะฝากเลี้ยง6เดือนจะบอกว่าไม่ทราบไม่ได้จะบอกไม่รู้ไม่ได้เพราะก่อนที่คุณจะจ่ายเงินคุณต้องทราบกติกาแล้วแน่นอนนะคะจะบอกว่าไม่รู้หรือเข้าใจผิดไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณเข้าใจผิดอีกก็จะเข้าใจผิดตามไปด้วยดูนะคะอย่าปล่อยให้หลุดมือไปเพราะฉะนั้นต้นของท่านนะคะมีจำนวนจำกัดแต่ถ้าคิวของคุณมีมาถึงแล้วคุณจ่ายเงินไม่ครบและไม่ตรงตามกติกาคุณจะถูกปัดไปอยู่ในคิวอื่นนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะอ้อลืมไปสนใจติดต่อได้ที่0955454028นะคะจาก Edward Thailand สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่3พฤษภาคม2563นะคะต้นรุ่นนี้นะคะเป็นของคุณพี่พัชกรนะคะฝากเลี้ยง1ปีนะคะถึงเวลาก็มาเลยนะคะเนี่ยรวบใหญ่สวยงามไหมคะตัวใหญ่นะคะอันนี้คือไล่รุ่นนะคะคนที่อยู่ก่อนไม่สามารถมาได้ก็สามารถมารับไปได้เลยนะคะสลับกันถ้ามาไม่ได้ก็สลับกันนะคะเราเลี้ยงต่อไม่ได้นะคะมันได้เวลาที่จะลงแล้วนะคะสำหรับต้นไม้จะลากแล้วเตรียมวิ่งอย่างเดียวเลยค่ะพบกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่3พฤษภาคม2563นะคะวันนี้ก็พี่พัชพลมารับนะคะก็จะไปปลูกที่สวนพัชพลนะคะดูความสูงนะคะฝากเลี้ยง1ปีของคุณพี่นี่ฝากเลี้ยงมาตั้งแต่ปี61นะคะก็ได้โอกาสที่จะลงดินวันนี้นะคะเดี๋ยวไม่ค่ะเนี่ยไซส์ 5,000 นะคะไซส์ 5,000 เลยนะคะสูงมากแต่นี้ต้นฝากเลี้ยงนะคะไม่ถึง 5,000 ไม่ถึง 5,000 นะคะแต่ถ้าไซส์นี้ขายคือ 5,000 นะคะนี่นะคะนี่ไซส์ 5,000 หมดเลยนะคะปล่อยหมดเลยนะคะใครที่เป็นเจ้าของอยู่โรง2นะคะเจ้าของโรง2นะคะไม่มาอีกฝั่งหมดเลยนะคะอีเลี้ยงไม่ไหวแล้วสงสารต้นนะคะกินอาหารทางสายยางคุณเธอก็กินเยอะสวยไหมคะคุณพี่สัมภาษณ์นิดนึงสวยครับสวยนะคะของพี่ได้ต้นเท่าไหร่คะอะไรนะของพี่ได้ต้นเท่าไหร่คะเนี่ยรุ่นนี้รุ่นนี้ก็มีอีกจะให้อีกแล้วแต่จะเจอหน้าจะรุ่น 2,000 ใช่ไหมคะอ๋อราคาต้นใช่ไหมราคาต้น 2,000 ครับราคาต้น 2,000 แต่ได้ต้นรุ่น 5,000 ไปครับครับเยี่ยมไหมคะดีครับนะคะเพราะว่าไซส์นี้มันสูงมากสูงมากเลยพอดูอย่างนี้ดูไม่ออกนะคะนะตากล้องเราเจอกันแล้วดูดิเยอะแยะมากมายเลยดูเลี้ยงแบบเนี่ยสายยางอาหารต้องสายยางแล้วทีนี้โต๊ะนี่เสียเลยนะคะเพราะว่ามันหนักปุ๋ยขึ้นเรื่อยๆนะพอหนักปุ๋ยขึ้นเรื่อยๆไม่โตไปเลยเท่ากับโรงนี้ได้ชุดเดียวโรงนี้ได้ชุดเดียวต้องเร่งแล้วทีนี้ต่อไปนี่ต้องทำสัญญาแล้วไม่มาเอายึดพูดไปงั้นแล้วค่ะไม่ได้ยึดใครสักคนหรอกเตรียมไม่พร้อมยังไงก็เลยจะไม่มาคือบางคนก็อยู่ต่างประเทศไงฮะ
เลี้ยงไว้ให้ญาติๆแล้วญาติๆก็ยังไม่พร้อมไม่ได้เตรียมหลุมไม่ได้เตรียมดินไม่ได้เตรียมระบบน้ำก็รอก่อนรอเตรียมระบบน้ำรอเขากลับมาจากต่างประเทศหลายเหตุผลค่ะแต่จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะคะสงสารพี่ตั้งก็ไม่ไหวแล้วแต่ก็ดีใจนะคะพอได้ต้นใหญ่ๆไปจะต้องขออนุญาตสับเปลี่ยนนะคะของคนที่ถึงเวลาแล้วและท่านไม่สามารถที่จะมาเอาได้พี่ก็ขอสับเปลี่ยนของคนที่อยู่คิวหลังท่านนะคะอยู่คิวทีหลังท่านแต่ท่านมาไม่ได้ก็ต้องให้เขาเลื่อนคิวมาเอาต้นของท่านไปก่อนแล้วท่านก็ต้องมารอต้นของคนอยู่คิวหลังไปต้นก็ไม่ได้ขี้เหร่นะคะนั่นก็ปีนึงอยู่ดีแต่ของท่านมา2ปีแล้วนะคะคือรุ่นนี้มา2ปีกว่าแล้วนะโอเคตามนั้นน้อนางเหลือกี่ต้นอีก35อ่ะมาลุยเอาเป็นแถวๆไปเราจะได้เข้าไปทำงานได้แถวฝั่งนู้นแหละนางตลอดเลยตลอดแล้วเพราะมันสูงมันก่อนเพื่อนไงอายุฝั่งนี้มันก่อนมันสูงจัดต้องฝั่งด้านในล่ะก็ถ้าหลังจากนี้ไม่มาคิดขายนะคะแล้วท่านต้องไปเริ่มคิวใหม่นะคะคิดขายเลยนะคะต้น 5,000 นะคะเตรียมจองกันได้เลย1ไล่ตามคิวนะคะ2ขายนะคะครบกำหนด1ปีนะคะเราฝากเลี้ยง1ปีนะคะมีเหตุจำเป็นอะไรต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าที่จะได้สลับรุ่นกันได้นะคะแล้วก็ท่านก็มีเสียผลประโยชน์แล้วก็หนูว่านอนเลยค่ะคุณพี่ค่ะหนูกลัวคอมันจะหักว่าไม่หักหรอกคอขนาดนี้คอขนาดนี้แล้วค่ะนี่ใหญ่ดึกเลยเห็นไหมคะ